สวัสดีครับคลิปนี้เราจะหาสอบพิสูจน์พระสมเด็จพิมพ์พิเศษเนื้อพิเศษขนาดพิเศษของเฮียเม้งโคราชครับเฮียเม้งโคราชมีพระสมเด็จสายวังบาทไทยเดี๋ยววันนี้เราขอพระเฮียเม้งมาสอบพิสูจน์ที่เทือกราชันซอย7นะครับเนื่องจากพระของเฮียเม้งมีมากมายบาทไทยนะครับถ้าใครสนใจพระชุดนี้นะครับติดต่อผ่านอาจารย์บอยได้โดยตรงนะครับเพราะเฮียเม้งบอกว่าต้องการเปลี่ยนเจ้ามือเจ้าของเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์บอยนะครับนี่นะครับเราก็ได้เอาพระเฮียเม้งมาวันที่เดินทางไปที่โคราชนะครับเราจะมาคุยกับอาจารย์บอยกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์บอยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาตรวจพระกับอาจารย์บอยซี่ถอยเทือกราชันเจ็ดมาง่ายไหมก็ถามว่าง่ายไหมมันก็ง่ายนะครับแต่ถ้าถามว่ายากไหมมันก็ยากเพราะว่าถนนเส้นนี้มันเป็นถนนที่เปิดใหม่อาจารย์บอยปักหมุดมาปักซอยแต่ตอนนี้เปิดปักหมุดมาเขียนไปเลยนะครับว่าอาจารย์บอยตรวจพระเครื่องเทือกราชันเจ็ดขึ้นเลยใน Google แต่ก็จะขึ้นเลยก็จะขึ้นเลยก็ใครเดินทางมาไม่ถูกก็มาที่สน.ดอนเมืองให้ได้ก่อนใช่ครับมาที่สน.ดอนเมืองที่อยู่ตรงข้ามกับสนามบินดอนเมืองฝั่งตรงข้ามถามว่าที่จอดรถสะดวกสบายก็เราจอดได้ทั้ง2ฝั่งจอดได้ทั้ง2ฝั่งไม่มีค่าที่จอดรถไม่มีค่าที่จอดรถนะครับแล้วก็อาหารการกินที่นี่ก็ครบพร้อมอร่อยมีร้านกาแฟมีอะไรด้วยมีคอฟฟี่ช็อปมีร้านอาหารครบพร้อมคือกินหิวก็สั่งมากินได้อาจารย์บอยเราไปตรวจสอบพระเฮียเม้งมีคนสนใจติดต่อไหมก็มีมาเหมือนกันครับแต่เราบอกราคาไปแล้วเขาก็หายเงียบไปนะครับคือต้องเข้าใจนิดนึงนะครับคือของแกเก็บมานานแล้วเราจะไปกดราคาแกมันก็ไม่ใช่เรื่องขอความอนุเคราะห์นิดนึงว่าคือคนผู้สูงอายุนะครับเราเฮียเม้งนี่70 กว่าแล้วนะครับเราไปให้กับผู้สูงอายุนะครับเราไม่ได้เก็บค่าในหน้าอะไรเลยก็วันนั้นเราจะพาไปติดต่อเฮียเม้งด้วยใช่ครับเราจะพาไปเจอตัวท่านเองเลยแล้วไปคุยกับตัวท่านเองเลยครับผมเดินมาพาเฮียเม้งเยอะขนาดไหนอู้เยอะครับเยอะแกมทั้งหลังอ่ะชั้นล่างทั้งชั้นทั้งบ้านทั้งหลังเลยทั้งหลังชั้นล่างทั้งชั้นเลยครับแต่แกมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ครบหมดครับไม่ว่าจะเป็นพระใหญ่พิเศษจนถึงพระพุทธรูปองค์ใหญ่ไอ้เนื้ออะไรนะที่อาจารย์บอกเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อเขียวกังสายเขียวกังสายเขียวกังสายเขียวหรือเขียวไข่กาอันนี้ก็มีชุดใหญ่อันนี้มีชุดใหญ่แต่ก็ต้องค่อยๆไปจีบแกเองนะครับเพราะแกก็ยังห่วงอยู่แล้วก็ยังมีพระที่อยู่ในตู้ข้างๆแกอีกเยอะอาจารย์บอยวันนี้เราเอาพระอะไรแกมาสองที่เรียกที่เห็นเนี่ยอาจารย์ที่เรียกที่เห็นเนี่ยคือพระพิมพ์พิเศษพระพิมพ์พิเศษพระพิมพ์พิเศษมีหลายขนาดอันนี้ตั้งแต่ขนาดหัวยักษ์ต้องบอกว่ายังไม่ยักษ์พอยังมีอีกหัวใหญ่ใหญ่กว่านี้แกมีใหญ่กว่านี้อีกแต่เราไม่เอามามันใหญ่เกินครับมันใหญ่เกินครับถ้าเกิดมันเสียหายแล้วเดี๋ยวพอส่องเสร็จแล้วเราจะเอาไปคืนเฮียเม้งให้นะครับต้องเอาไปคืนที่เดิมนะครับเผื่อผู้มีบุญมารับไปนะครับจะได้รับไปทั้งชุดวันนี้เราเอาหูหายยักษ์สมเด็จม้วนโดยปกติแล้วสมเด็จม้วนเราจะเห็นแต่พิมพ์ใหญ่นะครับแต่วันนี้เราได้เห็นแต่เขาเรียกว่าพิมพ์ปกโพสมเด็จม้วนพิมพ์ปกโพปกติเราเห็นพิมพ์ใหญ่ไม่มีปกไม่มีอะไรนะครับไม่มีปกเราจะเห็นแค่พิมพ์พิมพ์ใหญ่อย่างเดียวนะครับแต่วันนี้เราเอาเรื่องเอาของแกมาว่ามันมีพิมพ์ที่คนอื่นเขาไม่มีมีทั้งเป็นปกโพใบแล้วก็เป็นปกโพเม็ดนะครับแล้วก็ยังมีพระพิมพ์หลากหลายพิเศษหลายมุมที่เราไม่ค่อยได้เจอในท้องตลาดหรือไม่ได้เจอกับผู้ที่สะสมแต่ไปเจอที่บ้านแกนะยังมีหลายแบบหลายขนาดไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่หรือขนาดเครื่องโดยปกติที่เราไม่เคยเห็นนี่คือลักษณะของพระที่เราไม่เคยเห็นก็คือลักษณะที่เป็นพระขนาดเครื่องครับจะใหญ่กว่าปกติคือ2เท่าขององค์พระจริงๆครับนะครับองค์พระจริงๆอาจจะวางนอนแล้วก็เท่ากับพระ2องค์ที่เป็นขนาดเล็กนี่เป็นพุทธพิมพ์ที่มีการสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวาระของการสร้างบรรจุในพระธาตุพนมจำลองครั้งเมื่อตอนปี2400ถึง2404นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีการสร้างขึ้นมากมายมหาศาลไม่ว่าจะเป็นพิมพ์พิเศษหรือว่าพิมพ์ปกติโดยทั่วไปอันนี้เราต้องการให้ทุกคนทำความเข้าใจเรื่องการตรวจสอบพระให้ได้ก่อนว่าเราทำไมถึงเราต้องการตรวจสอบพระให้แท้ก่อนนะครับสร้างความสบายใจว่าทุกคนจะเข้าใจกันว่าพระพวกนี้มีล้นอยู่ในตลาดของพระท่าพระจันทร์แต่เราอย่าลืมนะครับว่าตลาดท่าพระจันทร์นั้นเป็นตลาดดั้งเดิมของการขายพระเครื่อง
ซึ่งมีการขายพระเครื่องมาตั้งนมนานแล้วนะครับครับมีการค้าขายไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องหรือว่าอาหารการกินหรือว่าเครื่องใช้ต่างๆซึ่งเป็นตลาดใหญ่มันเป็นตลาดเขาเรียกว่าเป็นตลาดที่มีผู้คนผู้พ่านหรือว่ามีผู้คนสัญจรหรือมีปีผู้คนได้รับรู้มันก็ไม่แปลกที่พระเครื่องพวกนี้จะไปอยู่ในตลาดท่าพระจันทร์เราก็เลยอย่าไปหมายว่าตลาดท่าพระจันทร์นั้นเป็นพระที่ที่ขายแต่พระเก๋หรือว่าพระใหม่นะครับอย่างนั้นพวกเซียนที่ลงขายด้วยว่าพระจันทร์ก็อยู่ลำบากนะครับเพราะว่าถ้าเราปรามาสว่าถ้าพระจันทร์ก็เก๋นะครับคือจริงๆแล้วเราอย่าไปปรามาสครับทุกคนมีองค์ความรู้ที่ไม่เท่ากันนะครับทุกคนมีแนวมีทางของตัวเองที่จะไปนะครับไปในทิศทางของแต่ละบุคคลที่ไม่เหมือนกันครับเนี่ยเรามาเข้าเรื่องพระเรานะครับพระเราเนี่ยเป็นพระกลุ่มสายวังทำไมถึงบอกว่าเป็นพระกลุ่มสายวังครับพระพุทธศิลป์เนี่ยเป็นพุทธศิลป์ที่มีความวิจิตรงดงามอาจารย์บอยเรื่องมาตรงกลางมีพุทธศิลป์ที่มีความวิจิตรงดงามนะครับแล้วก็เป็นพุทธศิลป์ที่ไม่เหมือนกับพระทั่วๆไปหรือว่าพระในกลุ่มของพระตลาดหรือว่าพระสายนิยมหรือว่าสายเชิงพาณิชย์เป็นพุทธพิมพ์ที่เกิดจากจินตนาการของทีมช่างเพื่อคัดสรรหรือว่าสร้างสรรค์ให้ไม่เหมือนกับพระทีมทั่วๆไปเราจะเห็นรูปลักษณ์แม้กระทั่งแค่เราคิดง่ายๆว่าเขาจะแกะมาเขาต้องใช้ฝีไม้แรงมือในการแกะบล็อกไม้พิมพ์นี้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่ารูปร่างพระนั้นมีครบพร้อมบริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นพระมหาเสวตฉัตรครุฑแล้วก็พระพุทธเจ้าที่อยู่ด้านล่างแม้กระทั่งด้านข้างเนี่ยเป็นเครื่องใบสีครับเครื่องอัฐบริขารต่างๆที่มีเป็นองค์ประกอบในการขึ้นพระมหาเสวตฉัตรนะกลุ่มนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปเจอกับพระที่มีอยู่ในท้องตลาดทั่วไปครับเราพอเราไม่เห็นรูปลักษณ์ของพระพิมพ์พระแล้วนะเราอย่าเพิ่งไปปรามาสว่าพระเนี่ยเป็นพระที่มีทันยุคเป็นพระทำขึ้นมาหรือเปล่าเป็นพระเขาเรียกว่าพระของเล่นนะส่วนที่จะเป็นตัวสรุปได้จริงๆคือเนื้อหาครับเนื้อหาของเขาเนี่ยให้เรามาดูที่เนื้อหาของเนื้อพระอาจารย์ก่อนเป็นเนื้ออะไรก่อนเนื้อดินเกาลีนครับเนื้อดินเกาลีนพวกนี้จะมีความหนาแน่นของเนื้อพระค่อนข้างเยอะกว่าเนื้อพระอย่างอื่นแล้วก็เนื้อดินเกาลีนเนี่ยจะเป็นเนื้อที่นิยมใช้ในกลุ่มวังหน้าหรือว่าวังหลังหรือแม้กระทั่งวังหลวงนะครับเพราะว่าพระผมนี้จะมีการทำจากเนื้อดินเกาลีนเนื้อดินเกาลีนนี้จะสามารถกดบล็อกไม่พิมพ์หรือกดพิมพ์พระออกมาได้ชัดเจนมากกว่าพระพิมพ์อื่นๆและรูปลักษณ์ของพระจะมีความสวยงามมากกว่าและจุดสังเกตของเนื้อดินเกาลีนหรือว่าดินที่เป็นดินนำเข้าเนี่ยมันจะมีการงอกของผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตที่เป็นผลเล็กๆเหมือนกับแท่งแก้วหรือว่าแท่งน้ำแข็งที่เป็นแท่งน้ำแข็งเลื่อยๆเล็กๆไม่สูงจนเกินไปนะครับไม่สูงจนเกินไปการเหี่ยวย่นของพระนั้นจะเกิดปรากฏที่เราเห็นอยู่อย่างเช่นเดียวกันนะครับแล้วองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งก็คือการลงลักษณ์ปิดทองงานฝีไม้ลายมือของการลงลักษณ์ลงลักษณ์ล่องชาติปิดทองเนี่ยเราจะเห็นลักษณะของชาติครับลักษณะของคาบชาติเนี่ยจะมีความมันวาวอยู่ในตัวเองเพราะว่าชาติเนี่ยมันเป็นผงหินสีนะครับผงหินสีที่ได้มาจากการเอาผงหินสีที่เป็นสีของเขาโดยเฉพาะก็คือสีแดงโดยเฉพาะมาผสมกับคาบกับยางลักแล้วก็นำมาทาในเนื้อพระนะครับพอมาทาในเนื้อพระแล้วก็เกิดการความมันวาวแล้วก็มีการแห้งติดสนิทในเนื้อในองค์พระด้วยพร้อมทั้งจะมีกระบวนการของการงอกของแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าแคลไซต์ที่ปรากฏให้เราเห็นพวกนี้เป็นการยืนยันสถานะของเขาว่าสถานะของเขานั้นมีอายุนะครับพอเราได้มวลสารที่ผสมแล้วหรือว่าสารที่เป็นองค์ประกอบในพระแล้วเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่เราจะต้องดูอีกอย่างคือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพการเปลี่ยนแปลงของกายภาพเนี่ยเราจะดูถึงการเหี่ยวย่นของรักเป็นตัวชี้วัดได้ง่ายขึ้นนะครับรักหรือชาติอ่ะพอแห้งไปแล้วเนี่ยเขาจะหลุดแล้วก็ปรีออกนะพอหลุดร่อนแล้วก็ปรีออกทำให้เกิดกระบวนการการงอกของแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับพอเราเห็นกระบวนการการงอกของแคลเซียมคาร์บอเนตนั้นเราพิจารณาไปในเชิงลึกอีกนิดนึงว่าการงอกของแคลเซียมคาร์บอเนตนั้นมีการทับซ้อนกันไหมนะครับในลักษณะนี้คือการลักษณะของการทับซ้อนกันเป็นชั้นๆขึ้นมาดันให้เปลือกตรงนี้คือเปลือกของคาบของยางของชาติเนี่ยหลุดค่อยๆหลุดหรือว่าปิ้นออกมาแต่เขาไม่หลุดถ้าระยะยาวหลุดระยะยาวก็ไม่หลุดไม่หลุดแล้วเพราะว่ามันเซ็ตตัวแล้วเป็นเหมือนการเชื่อมตัวเองเป็นเหมือนการเชื่อมตัวเองมันจะไม่หลุดออกมานอกจากว่าเราไปขูดหรือว่าไปล้างออกนะในกระบวนการทั้ง3อย่าง4อย่างที่เราวิเคราะห์ไปแล้วเนี่ยเหลืออีกอย่างนึงก็คือมวลสารเฉพาะ
มวลสารจำเพาะในเนื้อของพระเนี่ยก็คือการที่เป็นเนื้อดินเกาหลีเนี่ยจะต้องมีมวลสารเฉพาะก็คือพวกในกลุ่มของเนื้อของวัสดุที่มีมูลค่านะครับวัสดุที่มีมูลค่าก็อยู่ในกลุ่มของพวกเศษโยกบ้างผงทองบ้างพาราเดียมหรือแพลตินัมบ้างนะครับกลุ่มนี้อาจจะเจอบ้างเจอมากเจอน้อยไม่ใช่ประเด็นสำคัญครับเพียงแต่ว่าเราหาให้เจอนะครับพอเราหาเจอทั้งกระบวนการแล้วเนี่ยกระบวนการทั้ง4ขั้นเป็นการนำไปสู่ผลสรุปผลสรุปก็คือเราได้ทั้งเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาหลักนะครับพุทธศิลป์ที่เราปรากฏให้เราเห็นนะครับอีกที่ใหญ่ส่วนหนึ่งก็คือมวลสารสำคัญที่จะต้องปรากฏขึ้นในเนื้อพระแล้วก็ความมีอายุในเนื้อพระพอเราได้ทั้ง3อย่าง4อย่างนี้เป็นองค์ประกอบแล้วผลสรุปของเราก็คือการสรุปว่าพระแท้แล้วก็ทันยุคที่สร้างตามกระบวนการที่เราพิจารณามานะครับองค์ต่อมาเนี่ยจะเป็นพุทธศิลป์ที่ในรูปสมเด็จที่อยู่ในระฆังนะครับเนี่ยคราวเราเห็นเรื่องพุทธศิลป์แล้วเนี่ยโอกาสที่เขาเรียกว่าที่เราจะไปลอกเรียนแบบนั้นมันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงสำหรับทีมงานช่างหรือว่าทีมที่จะไปแกะบล็อกไปพิมพ์ให้เพิ่มเติมในลักษณะที่มีความคมชัดอย่างนี้แล้วเราคิดเอาง่ายๆครับรูปลักษณ์ขององค์ท่านเนี่ยมีมิติของเขาอยู่ถ้าเราดูดีๆนั้นหน้าของท่านจะมีหน้าพระพักที่มีตามีหูมีตามีจมูกมีปากท่านแกะดีๆอันนี้ถือว่าเป็นการแกะที่มีความสมบูรณ์มีความเอาใจใส่อาจารย์บอยพระสมเด็จหรือพระที่มีหน้ามีตานี่เกิดจากบล็อกกับดินความผสมกันต้องสองอย่างครับต้องสองอย่างได้ทั้งบล็อกที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ในเนื้อหาดินที่ละเอียดพอเพราะว่าเนื้อหาดินที่ละเอียดพอจะสามารถกดบล็อกไม่พิมพ์ได้ติดคมชัดทุกมิติครับเราเห็นลักษณะของพระไหมครับเขากดเท่าชัดทุกมิติเลยทุกมิติในองค์พระเลยพวกนี้จะเป็นกลุ่มของดินเกาหลีนะครับดินเกาหลีจะเป็นดินที่สามารถกดติดได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเอาชัดๆครับดินเกาหลีจะมีความละเอียดคือความพิเศษในการพิจารณาดินเกาหลีมันไม่ยากเพราะว่าดินเกาหลีเขาจะมีความพิเศษในตัวเองคือเขาจะละเอียดแล้วการงอกของแคลไซต์หรือว่าแคลเซียมคาร์บอเนตที่อยู่ในเนื้อพระเนี่ยจะตกเป็นผลึกเล็กๆเหมือนกับเกล็ดน้ำแข็งเหมือนกับน้ำแข็งใสที่เรียงตัวกันในถ้วยเล็กๆพร้อมกับมีคราบของน้ำว่านแล้วก็คราบของยางรักที่ผสมผสานอยู่เหมือนกับเราโรยด้วยน้ำเขาเรียกว่าน้ำเชื่อมโรยลงไปในเนื้อพระนะครับในเนื้อของน้ำแข็งใสแล้วก็อีกมิติหนึ่งก็คือมิติของการดูการเหี่ยวแห้งของรักและชาติรักและชาติมีการเหี่ยวแห้งแล้วก็สังเกตดูรักและชาติพวกนี้เป็นรักชาติที่มีคุณภาพว่าอะไรครับเพราะว่าเขาไม่ได้แตกลานเขาไม่ได้แตกลานเหมือนกับรักชาติรักชาติของไทยเองรักชาติพวกนี้เป็นรักชาติที่นำเข้ามาจากจีนเมื่อยุคนั้นมันจะไม่แตกลานถ้าเขาใช้สีโป้หรืออะไรโทมันดูออกไหมสีโป้ถ้าเอาพูดง่ายๆถ้าสีโป้นะครับการงอกของแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าแคลไซต์จะไม่ปรากฏให้เราเห็นสีรองพื้นรถยนต์ที่เราคิดว่าเป็นสีโป้นะครับมันจะไม่เกิดการงอกของแคลเซียมคาร์บอเนตเพราะว่าไอ้ลักษณะพวกนั้นความยืดหยุ่นของตัวสีน่ะมีความเรียกว่ามีความยืดหยุ่นมากกว่าโมเลกุลของสีนั้นมีความละเอียดมากกว่าผงหินแต่อันนี้มันเป็นผงหินสีที่ได้จากการนำผงหินสีมาผสมกับลักแล้วก็ทาพะพอทาพะแล้วความหนาแน่นหรือว่าความละเอียดของเนื้อเขาเนี่ยมีความละเอียดน้อยใช่ไหมครับชุดนี้จะทำให้เกิดการงอกชุดนี้ใครว่าของเก๊นะครับมาหามานะครับทุกอย่างนะครับมันมีความเป็นไปได้ในตัวเองเพียงแต่ว่าเราพิจารณาจากมุมไหนแล้วครับเราใช้เครื่องไม้เครื่องมือแบบไหนในการพิจารณานะครับแล้วเราใช้หลักตัวไหนเป็นตัวในการตั้งต้นในการตั้งต้นข้อคำถามว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังพิจารณาอยู่มีผงทองเห็นไหมครับมีผงทองที่ผสมในเนื้อพระก็คือผงเขาเรียกว่าความพิเศษในเนื้อพระกลุ่มสายวังครับจะต้องมีพวกผงทองหรือว่าแพลตินัมพาราเดียมแม้กระทั่งเศษอัญมณีด้วยขึ้นอยู่กับแต่ละพิมพ์แต่ละองค์ด้วยนะแต่ละวาระด้วยเนี่ยพอได้กระบวนการทั้ง3สิ่ง4 3อย่าง4อย่างแล้วเนี่ยมันก็ถึงขึ้นสู่กระไดขั้นที่5ที่คือกระไดแห่งความสําเร็จครับแท้อัตโนมัติโดยที่องค์พระท่านเป็นองค์ตอบเราเองนะ
อุ้ยด้านหลังเนี่ยมีการจารึกว่าวังหลังวังหลัง2411 2411เอาตัวเนื้อเอ้ยเขาบอกแล้วเขาบอกว่าร้องห้ามมีหนวดมีครับมีนี่อาจารย์บอกร้องห้ามมีหนวดทำไมเราจะอาจารย์ถ้าได้รูปพระรูปลักษณ์ของมันเรียกว่าขนบประเพณีสมัยก่อนเขาต้องเขานิยมให้คนผู้ที่สูงศักดิ์ไว้หนวดเพราะลาวเราจะรับอารยธรรมมาจากทางยุโรปนะครับเริ่มมีการไว้หนวดอันนี้มีหนวดทันไม่ทันทันครับทันเพราะการแกะบล็อกไม่พิมพ์เนี่ยเป็นการแกะบล็อกไม่พิมพ์เพื่อตามจินตนาการของช่างครับไม่ได้แกะบล็อกไม่พิมพ์หรือถอดบล็อกไม่พิมพ์จากรูปลักษณ์จริงๆนะครับถ้าเราเอาข้อมูลของคำว่ามีหนวดกับไม่มีหนวดตาเป็นตัวตัดสินมันไม่ได้เพราะเราไม่สามารถทราบถึงเจตจำนงของผู้ที่แกะบล็อกไม่พิมพ์พ.ศ.2411วังหลังวังหลังนะครับวังหลังเป็นวังกลุ่มวังที่ไม่ค่อยมีตังค์เลยวังหลังเป็นกลุ่มของสุภาพสตรีนะครับพระมเหสีข้าหลวงครับแล้วก็พระกุมารถามว่ามีสตุ้งสตังไหมก็ถามว่าน่าจะมีสตุ้งสตังครับแต่ท่านไม่ได้เน้นเรื่องพวกนั้นนะครับแต่น้อยกว่าวังก็จงน้อยกว่าวังนะอยู่แล้วเพราะว่าท่านไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบ้านเมืองครับเราไปปาล์มาท่านอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกเพราะว่าการบริหารบ้านเมืองนั้นยกมาให้ทางวังหน้านะครับคือไม่มีไม่ใช่กิจของวังหลังวังหลังก็เลยไม่มีเรื่องของอมิตรสินจ้างหรือว่าเงินที่จะมาอยู่ในนั้นมากเท่าไหร่นะอันนี้เป็นองค์อะไรอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่แต่ขนาดเครื่องก็คือเท่ากับพระ2องค์ครับเป็นพันขนาดพิเศษเท่ากับพระองค์2องค์พระสมเด็จพิมพ์2องค์วางนอนกันครับวางนอนครับกลุ่มนี้เราสังเกตนะครับใช้ดินเกลือจุดประสงค์นี่เขาทำเพื่อแขวนหรือทำเพื่อจุดวัตถุประสงค์น่าจะทำเพื่อไม่ใช่ในแขวนครับน่าจะเป็นอาการบรรจุกลุ่มบรรจุกลุ่มมากกว่าเพราะว่าการทำพระหรือว่าบรรทับพระเครื่องใหญ่ๆพวกนี้นะครับน่าจะเป็นการบรรจุกลุ่มยังไม่ได้เน้นการแขวนหรอกครับนะเพราะว่าเราอย่าลืมว่าสมัยก่อนไม่ได้มีกรอบไม่ได้มีที่ห้อยนอกจากว่าพระมีการเจาะรูไว้ไอ้เรื่องทำพักเพื่อไว้แขวนเขาไม่ได้คิดไว้เลยนะครับเขาไม่ได้คิดว่าแขวนนะครับอันนี้คือกลุ่มของดินเกาลีนนะกลุ่มของดินเกาลีนพระดินเกาลีนจะมีความนิยมในการสร้างในกลุ่มของพระวังหน้าไม่ว่าจะเป็นวังหน้าวังหลังนะครับหรือวังหลวงและจุดพิจารณาของดินเกาลีนก็จะมีความละเอียดคล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่ารูปลักษณ์ของพระจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าการแปลสภาพของดินเกาหลีหรือว่าการตกผลึกของดินเกาหลีเนี่ยจะแตกต่างกันตรงที่มีคาบลักหรือว่ายางลักหรือว่ารสชาติปกคลุมไม่เท่ากันความหนาแน่นของชาติของลักเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้การงอกของแคลไซน์นั้นน้อยกว่าครับอาจารย์เขาเคลือบลักเคลือบลักปิดทองรองชาติลักเนี่ยเพื่อรักษาผิวพระอย่างเดียวอันหนึ่งเป็นการรักษาผิวพระอันที่สองคือการบอกสถานะและวรรณะที่จะไปให้กับผู้ใดครับนะครับแล้วก็จะเอาไปบรรจุกุฏิที่ไหนครับเนี่ยมีผงทองเล็กๆเห็นไหมครับอยู่ข้างล่างองค์พระมีความเขาเรียกว่ามีการมีความมีอายุของเขาเกิดขึ้นมันแท้อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปพิจารณาจากมุมอื่นแล้วครับเพราะมุมอื่นนั้นเป็นมุมของการมองว่าพิมพ์ทรงนั้นอาจจะเป็นพิมพ์ทรงที่ไม่เหมือนใครพอคำว่าแปลกและไม่เหมือนใครเนี่ยมันไม่ใช่ว่าของแปลกและไม่เหมือนใครจะไม่แท้นะครับความทันยุคเกิดขึ้นคาบลักที่แห้งกันนะครับเหมือนกับลักที่เขาเรียกก็เหมือนเปลือกไม้ที่แห้งครับที่มีอายุนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมเจอของพิเศษอาจารย์เจอเนื้อพิเศษนี่เห็นตัวอะไรไหมไปแล้วนี่ตัวกินพระตัวกินพระเดินอยู่นี่ครับเฮ้ยนี่ไงนี่นะครับตัวกินพระอาจารย์ไล่ตามหน่อยไม่ค่อยได้เจอในองค์พระนะครับอาจารย์ตัวเขาบอกว่าตัวกินพระบ่งบอกว่าความปลอดภัยของเนื้อเขาพูดกันนะครับว่าปลาตัวกินพระในกลุ่มเนี้ยเขาจะมากินเฉพาะพระที่พระเก่าพระโบราณที่ไม่มีสารเคมีที่ไม่มีสารเคมีด้วยครับไปแล้วไปไหนแล้ว
ปแล้วครับไม่เจอแล้วครับไปแล้วเนี่ยแพ้แล้วท่านทันยุกตัวเล็กมากครับตัวเล็กมากเราต้องใช้กล้องขยายที่กำลังสูงจริงๆเลยถึงจะเห็นเขาแล้วพิมพ์เนี้ยเป็นพิมพ์ที่ผมชอบมากมันเป็นพิมพ์ที่เราไม่ค่อยเจอนะเราดูพุทธศิลป์เขาดิครับพุทธศิลป์เขาค่อนข้างที่จะไม่เหมือนคนอื่นเลยถ้าเราพิจารณาลึกๆไปแล้วเนี่ยครับองค์พระเขาจะมีหน้ามีตาด้วยนะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์อะไรครับถ้าเราเรียกจริงๆก็เป็นพิมพ์เกศโบตูมนะครับเป็นพิมพ์เกศโบตูมที่เป็นรูปลักษณ์พระพักของพระศรีอริยะเมตไตรครับที่มีเกศโบตูมอยู่น่าจะเป็นการจำลองแบบพิมพ์มาเพื่อทำให้เป็นรูปลักษณ์ที่พิเศษมากกว่าครับเรามาดูเนื้อหาเพราะว่าช่างให้ช่างแกะพระพิมพ์สำเร็จโดยนึกพิมพ์พิเศษมาผมว่าช่างทำไม่ได้ว่ะคือให้แกะพิมพ์สมพระสำเร็จโดยเป็นพิมพ์ที่จินตนาการเลยผมก็ว่ายากนะถ้าเราแบบไม่เคยเลยนะไม่เอาพระที่พิมพ์ซ้ำๆเดิมที่ถ้าเราเป็นช่างเองนะครับแล้วเรามานั่งคิดว่าเอ้ยมีโจทย์ว่าให้แกะพระพิมพ์สมเด็จที่ไม่ใช่สมเด็จโจทย์นี้ยากเหมือนกันนะครับโจทย์นี้ยากเหมือนกันเราต้องแกะแบบไหนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มดินเกาลีนนะดินเกาลีนก็จะมีลักษณะของการงอกของแคลไซต์เหมือนปกติที่เราเคยผ่านพบมาในหลายๆคลิปนะครับครับก็ มีการโรยผงทองนะครับผงตะไบทองมีการผสมผสานในเนื้อพระทำให้เรารู้ว่าพระกลุ่มนี้เป็นพระของพระสายวังครับมีหินมวลสารที่นำมาผสมใส่เป็นหินกรวดหินกรวดสีออกเขาเรียกว่าสีออกขาวกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของหินกรวดหินทรายที่มาจากตักแม่น้ำหรือว่าถ้าเรียกตามหลักของพวกที่กลุ่มของคนเล่นหินเขาจะเรียกว่าเขี้ยวหนุมานครับหินเขี้ยวหนุมานอันไหนอาจารย์เนี่ยครับอันนี้ครับอันนี้เลยนะเป็นหินต่างหากเลยนะครับเป็นหินต่างหากเห็นไหมครับว่าพระวังหน้าเนี่ยมีการคัดสรรเขาเรียกว่าคัดสรรวัตถุดิบที่มีมูลค่ามีความพิเศษอยู่ในตัวเองมันพอมีความพิเศษอยู่ในตัวเองเนี่ยแสดงว่ามีความเขาเรียกว่าความเอาใจใส่ในการสร้างหรือกระบวนการที่เขาสร้างมาเนี่ยสร้างด้วยความจริงใจสร้างด้วยความเอาใจใส่นะครับค่อนข้างเยอะเลยมีหินกรวดเขี้ยวหนุมานเยอะมากครับเรียกว่าจงใจใส่ครับเจาะจงใส่เลยนะครับเป็นแก้วใสเลยเป็นหินนะครับเป็นหินไม่ใช่แก้วนะตรงนี้ก็ทันยุคเช่นกันครับเพราะมีการลงด้วยกรวดหินคุกทองเนี่ยเป็นแต่เขาเรียกว่าศาสตร์อีกศาสตร์นึงเอาหินน่ะไปคุกกับผงทองแล้วค่อยมาโรยในเสือบในพระเอาหินศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในที่เขาหามาได้ไปคุกกับผงทองก่อนแล้วค่อยมาโรยในพระเป็นการสร้างความพิเศษในพระหลังเรียบหลังเรียบครับหลังเรียบส่วนมากจะเป็นหลังเรียบเพราะเขาเอาบล็อกตัวเมียกดไปเลยเพื่อต้องการให้พระนั้นติดคมชัดอันนี้ก็สวยอีกองค์นึงพิมพ์อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพิมพ์แปลกพิมพ์พิเศษอย่าบอกว่าพิมพ์แปลกเดี๋ยวพิมพ์แปลกพิมพ์พิเศษพิมพ์พิเศษสร้างวาระพิเศษเราไม่ค่อยเจอนะครับเราไม่ค่อยเจอพระในพระกลุ่มพิมพ์พิเศษกันไปครับพิมพ์นี้เป็นเขาเรียกว่าเสียนโล้นเสียนโล้นก็คือพระศรีอริยะเมตไตรครับนั่งทรงบนคุดอีกเนื้อหาก็เป็นเนื้อหาเดียวกันคือเนื้อดินเกาลีนนะครับมีการคัดสรรเอาเนื้อเขาเรียกว่ามวลสารหลายๆอย่างมาใส่อยู่ในองค์พระไม่ว่าจะเป็นผงหินในกลุ่มของหินเขี้ยวหนุมานเอ่ยแล้วก็หินที่เอาไปคุกกับลักไอ้คุกกับทองแล้วค่อยมาใส่ในพระสร้างเขาเรียกว่าสร้างเท็กเจอร์ใหม่สร้างเลเวลใหม่สร้างมิติใหม่ในองค์พระเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มาลงทองที่หลังนะเขาลงทองตอนที่เขาเอาหินเนี่ยไปคุกกับทองแค่เราคิดถึงขั้นตอนหรือกรรมวิธีเราก็เหนื่อยแล้วอันนี้เป็นขนาดซุปเปอร์ใส่เครื่องไทยไม่เอ่ยเดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นอะไรนะหูไห่เหรอหูไห่ครับเป็นหูไห่หูไ
แต่ก่อนนู้นเรามองว่าไม่มีเดี๋ยวนี้อันนี้จบปิดคำว่าไม่มีนะครับคือทำไมไม่มีแล้วสร้างเสร็จมันเริ่มเทิมเลยเปลืองเนื้อครับเปลืองเนื้อเปลืองวัตถุดิบเอาจริงๆถ้าเราเขาจะสร้างใหญ่ขนาดนี้ก็สร้างองค์เล็กดีกว่าได้จำนวนเยอะกว่าได้จำนวนเยอะกว่านะครับเนี่ยเนื้อดินเกาหลีจะมีลักษณะของเป็นเกล็ดน้ำแข็งเล็กๆเลื่อยๆอยู่ครับแล้วคาบชัดคาบรักคาบชาติที่แห้งเหี่ยวตามกาลเวลาของเขาเนี่ยมันเป็นรักคุณภาพสูงเป็นชาติอาจารย์ดูที่ปิดทองตรงหน้าอกเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปให้นะครับครับสักครู่นะครับให้ผู้ชมได้ชมมิติของชาติของรักก่อนเพื่อทำความเข้าใจว่าถ้าเราดูรักดูชาติเป็นเนี่ยก็จะสามารถนำไปสู่กระบวนการของการพิจารณาว่าพระพวกนี้เป็นพระที่มีอายุไหมมาแล้ว เห็นแผ่นทองที่เขาแปะไหมครับทองก็เป็นทองเก่านะครับไม่ใช่ว่าแผ่นทองใหม่ที่มาแปะนะครับว่าลักษณะของเขาเป็นแผ่นทองคำมาเขาเรียกว่าคำแผ่นทองคำเปลวที่มีความหนาแน่นมากกว่าทองคำเปลวในยุคใหม่มีเขาเรียกว่ามีขนาดที่หนาอยู่ครับมีขนาดที่หนาอยู่เป็นแผ่นเป็นแผ่นหนานะครับไม่ใช่ทองคำเปลวแผ่นที่เราใช้อยู่ที่เราใช้อยู่แล้วในตัวทองของเขาเขาเหี่ยวย่นตามกาลเวลาเขาแล้วครับมีหลักของการเหี่ยวย่นหรือว่าการแปรสภาพในเนื้อของเขาแล้วบางจวนบางส่วนมีการหลุดล่อนออกไปทำให้เกิดการงอกของแคลเซียมคาร์บอเนตขาวๆเนี่ยที่มาเกาะการที่จะให้ทองหรือว่าแคลเซียมคาร์บอเนตมาเกาะที่ทองเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเพราะว่าตัวทองไม่ใช่หินนะครับเป็นโลหะและพื้นผิวเขาค่อนข้างลื่นใครเจอแบบนี้ไม่ต้องให้เซียนมาดูนะครับแท้แน่นอนให้ดูก็ได้ครับไม่เป็นไรเผื่อเขาจะได้เปิดมิติของเขาว่าวันนี้เขาอาจจะยังไม่ยอมรับแต่วันข้างหน้าเขาอาจจะยอมรับก็ได้ให้โอกาสนะครับทุกคนมีโอกาสในการศึกษาพร้อมๆกันเพียงแต่ว่าเราเล่นพระให้สนุกเราไม่มีศัตรูและมิตรที่ถาวรนะเพราะทุกคนกำลังหาพระสมเด็จกันอยู่ว่าพระสมเด็จที่ทันยุคเป็นยังไงนะเราไม่ใช่ว่าเราจะบอกเราเก่งอยู่คนเดียวครับทุกคนก็มีความเก่งในแต่ละคนแต่ถ้าเราเอาในแต่ละส่วนแต่ละส่วนมารวมกันเราอาจจะได้สิ่งที่มหัศจรรย์มากกว่านี้อาจารย์ว่าแปลกก็คือม้วนโผม้วนโดยปกติแล้วจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับจะเป็นพิมพ์ใหญ่แต่นี้วันเรามาเจอเป็นพิมพ์ปกโพนะครับปกโพแล้วเป็นปกโพใบด้วยไอ้แบบปกโพเม็ดนะเป็นปกโพเม็ดที่มีการม้วนแล้วเป็นขนาดใหญ่พอสมควรเลยใหญ่เท่าฝ่ามือไอ้เท่ากับกำปั้นมือเลยอันนี้เห็นไหมครับนี่คือดินเกาลีนพอดินเป็นดินชนิดเดียวกันอ่ะมันแยกแยะไม่ยากครับง่ายเพราะเป็นการงอกที่คล้ายคลึงกันเพียงแต่การงอกจะแตกต่างกันตรงที่การลงรักลงคอลงชาติอันนี้เป็นดินเกาลีนเหมือนกันดินเกาลีนเหมือนกันดินเกาลีนจะมีความละเอียดอยู่ในตัวเองผมว่าต้องมีสมเด็จพิมพ์ปกติปกโพไม่ม้วนน่าจะมีครับมีไม่ใช่ไม่น่าจะมีเลยปกติมีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วเนี่ยแล้วคาบรักที่แห้งเห็นไหมครับรักก็จะแห้งกันฝังไปในเนื้อพระเลยครับมิติของพระแท้หรือว่าพระที่ทันยุคนะครับดูไม่ยากถ้าคนเข้าใจเรื่องธรรมชาตินะเพียงแต่ว่าเราเอาเน้นเอาธรรมชาติเป็นหลักเราก็จะเข้าใจสู่กระบวนการที่เกิดขึ้นมีอยู่ของเนื้อพระนะเนี่ยเพียงแต่ว่ารูปลักษณ์เขาเปลี่ยนไปรูปลักษณ์เขาเป็นพิมพ์เขาเรียกว่าพิมพ์สมเด็จม้วนแต่เราไม่รู้วัตถุประสงค์ในการสร้างของเขาว่าวัตถุประสงค์ของเขาในการสร้างนี่ถ้าเราจินตนาการหรือวิเคราะห์ไปตามหลักก็อาจจะไปแขวนหน้าประตูบ้านก็ได้นะครับเก่าแล้วก็ทันยุคแน่นอนครับเพราะว่าเนื้อหาเขามีความเก่าแล้วรับหลวงบวกกับวัตถุดิบที่นำมาใช้ด้วยอันนี้เป็นปกโพใบขนาดย่อมลงมาอีกนิดนึงเนี่ยก็จะเป็นดินเกาหลีอันนี้ย่อมลงมาอีกนิดนึงเล็กกว่าองค์เมื่อกี้นี่เล็กกว่าองค์เมื่อกี้นิดนึงขนาดเท่ากับ
ครึ่งหนึ่งครับครึ่งหนึ่งขององค์เมื่อกี้นี้คือถ้าใครคือไม่ได้มีแค่สององค์ที่เอามาออกพริมเท่านั้นนะครับต้องมีมากกว่านี้นะครับมันถามว่าเรามีของยิเม้งมีมากกว่านี้อีกมีมากกว่านี้แต่เราเอามาเฉพาะที่เราเห็นสมควรเพราะว่าถ้าเอามาเยอะมันเยอะเกินครับรับผิดชอบไม่ไหวนะคาบรักคาบชาติเห็นไหมครับเป็นคาบรักคาบชาติที่เป็นผงหินสีไม่ใช่สีโป๊ที่เราเข้าใจมีการผุดของแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าแคลไซต์ผุดขึ้นมาตามกาลเวลาและการเหี่ยวย่นของเขาไม่ใช่การเหี่ยวย่นแบบเป็นสีว่าเขาจะเหี่ยวย่นแล้วก็ล่นลงไปในเนื้อพระในกระบวนการของเขาเขาจะหดตัวนะครับเขาจะหดตัวแล้วก็พอมีการหดตัวแล้วก็จะเกิดการผุดของแคลเซียมคาร์บอเนตที่ขึ้นมาจากรอยแตกรอยที่มันมีหดตัวพระของชุดเฮียเม้งคือถ้าใครจะทำพิพิธภัณฑ์นะครับผมว่าถ้าเอามาเหมามานะครับมีครบชุดเลยนะครับไม่ผมว่าครบนะครับเพราะว่าพระบางอย่างเนี่ยเราไม่เห็นแล้วเพราะว่ามันเป็นของคนยุคเก่าที่เก็บที่เก็บไปแล้วนะครับแล้วเขาก็ไม่เคยเอาออกมาโชว์ให้คนอื่นได้เห็นครับนะครับคือใครกำลังมองว่าจะทำพิพิธภัณฑ์แกลเลอรี่นะครับก็เข้าไปดูนะครับแล้วก็ยังมีพระหลายๆอย่างที่เรายังไม่ได้เอามาอีกเยอะครับนี่นะครับลงละการลงรักล่องชาติการลงรักล่องชาติปิดทองครับเป็นการบอกสถานะว่าพระจะเอาไปประจุอาจารย์เราใช้ตรงนี้ไปเปรียบเทียบกับพระไอ้พิมพ์ปกติได้ไหมลงรักได้ครับได้เป็นเพราะมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันครับการลงรักล่องชาติปิดทองเนี่ยเป็นการการทำพระอยู่ในกลุ่มของกลุ่มวังหน้าครับแล้วก็ทำเขาเรียกว่าทำพิเศษถึงพยายามให้ทุกท่านเรียนรู้เรื่องการลงรักลงทองให้เข้าใจครับเพราะว่าการลงรักลงทองเนี่ยถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยพอเราไปดูพระที่มีการลงรักลงทองล่องชาติเนี่ยมันจะง่ายเลยครับมันจะง่ายเลยเนี่ยนะครับเนี่ยทองคำเปลวที่เขาแปะในเนื้อพระมันก็จะแตกอันนี้ชาติป่ะจ๊ะลงรักลังรักลงทองล่องชาตินะครับมีทั้งรักมีทั้งทองแล้วก็ชาติอาจารย์เขาลงไว้ทั้งองค์แต่มันตีมันเหลืออยู่แค่นี้มันเหลืออยู่เท่านี้ครับมันเหลืออยู่เท่านี้มันหลุดร่อนตามกาลเวลาเพราะพระมันมีอายุมันเข้าไปตามกาลเวลาเดี๋ยวย่นชัดเจนนะครับมีลักษณะของการตกผลึกที่เกิดขึ้นจากการที่ว่ารักและชาติแล้วหดตัวพอหดตัวแล้วก็จะเกิดการงอกของแคลเซียมคาร์บอเนตที่งอกออกมาครับเนี่ยแคลเซียมคาร์บอเนตก็จะงอกออกมาตามสัดส่วนของเขาที่มีการงอกขององค์พระเนี่ยทันยุคครับหรือว่าใครอยากมาดูก็เข้ามาดูที่ศูนย์ได้นะครับที่ศูนย์ก็ยังมีให้เปรียบเทียบอีกครับในพระหลายๆมุมของพระในกลุ่มวังหน้าเนี่ยเราก็ยังมีให้เปรียบเทียบเราสามารถมาเปรียบเทียบหรือว่าใครมีอยู่แล้วก็มาเปรียบเทียบกับองค์ที่มีอยู่เพราะว่าในมาแบ่งปันความรู้กันค่าสองที่นี่องค์ละร้อยเดียวเองนะครับนี่นะครับลักษณะของเนื้อองค์พระแต่ผมว่าอันเนี้ยเขาลงตัวมากกว่านะอาจารย์เพราะว่าเขาทำเป็นลูกประคำคือครับคือไม่เขาผลิตยังไงก็ไม่รู้นะโจทย์มันยากมากครับเพราะว่าพระไม่ได้เสียรูปองค์พระยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เป็นเม็ดประคำออกเป็นก็ออกเป็นข้างๆเป็นรูปเม็ดประคำข้างๆลีนะข้างบางกว่าตรงกลางจะบางกว่าตรงกลางนี่นะครับแล้วเขาก็เจาะรูด้วยมีรูไว้ไอ้ที่เขาเจาะรูตอนหลังหรือเขาน่าจะไปพร้อมกันครับไปพร้อมกันเพราะเจาะไม่ได้เจาะแล้วแตกแน่นะครับเพราะว่ารูปลักษณ์ของเขามีการเหี่ยวย่นไปตามเนื้อผ้าเลยนะครับใครเล่นพระสายวังนี่สบายใจได้นะครับผมจากตอนนี้ไปทำคลิปมานะครับแบบนี้นะครับถ้ามีปลอมต้องมีเขื่อนกาดแล้วต้องไอ้ลงลักษณ์ปิดทองล่องชาตินี่ไม่มีแน่ยากยากครับเพราะว่าคำว่าลงรักปิดทองคือบ่งบอกสถานะแล้วใช่ไหมครับมันไปอยู่สถานะของการเก็บบรรจุกุหรือว่าคนชั้นสูงโอกาสที่จะมาอยู่ข้างนอกนั้นค่อนข้างที่จะน้อยพบเจอน้อยนะครับ
แต่ถ้าเป็นพระที่ไม่ได้ลงรักปิดทองเนี่ยก็จะออกไปอยู่ข้างนอกได้นะครับหมดยังอาจารย์บ่อยครับผมหมดแล้วครับหมดแล้วนะครับนี่ครับใครสนใจพระของโกอะไรนะฮิเม้งฮิเม้งก็ติดต่อมาที่ผมได้เลยติดต่อมาที่อาจารย์บอยได้เลยนะครับนี่นะครับเบอร์อาจารย์บอยหรือใครจะมาส่องพระมาตรวจสอบพระก็มาที่อาจารย์บอยได้เลยได้ครับหรือว่าจะเอาพระมาเปรียบเทียบหรือว่าสนใจพระในที่เรามีอยู่เราก็ยินดีแบ่งปันให้กับในราคาที่จับต้องได้จับต้องได้แต่แพงกว่ามากแพงกว่าคนอื่นนิดนึงเป็นการให้เขาเรียกว่าให้การตรวจนิดนึงครับให้การตรวจนิดนึงเพราะว่าพระทุกองค์นั้นเราการันตีว่าเราตรวจทุกองค์อาจจะไม่มากจนเกินไปนะไม่มากจนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปเป็นการที่เราให้เรารู้ว่าพระที่คุณได้ไปนั้นเป็นพระที่มีมูลค่าครับตัวเองนะไม่ใช่พระที่ไปวางไว้หลังตู้นะครับนี่นะครับก็ขอบคุณอาจารย์บอยครับขอบคุณครับก็สนใจพระเองก็โทรกันไปเองนะครับทางช่องก็เป็นแค่สื่อกลาง คือเราโทรเข้ามาเนี่ยเราจะเป็นตัวกลางพาไปหานะครับพาไปหาเขาและให้เขาตัดสินใจเอาเองว่าเขาจะขายยังไงครับผมขอบคุณอาจารย์บอยครับขอบคุณครับ